สบายดีมื้อนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปตัว Electro Dry ส่วนแอปตัวนี้แม่นจะเป็นแอปเกี่ยวกับพวก Electro เหมาะสำหรับท่านที่กำลังเรียนหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับ Electro เนาะหลังจากที่เฮาเข้าไปอยู่ในตัวแอปตัวนี้แล้วมันจะมีอยู่4หน้าหลักๆเช่นว่าหน้า Calculators หน้า Pinouts หน้า Results และหน้า Plugin เนาะในหน้าCalculator มันจะมีเกี่ยวกับพวก Resistor พวกโอห์มแล้วก็พวก LED และยังมีแบตเตอรี่แล้วก็พวก Range Converter เนาะในนี้เขาจะเข้าไปเบิ่งในตัว Resistor Color Code หลังจากที่เขาเข้าไปในแล้วมันจะมีอยู่มันจะมีตัว Show Block Band อยู่ตรงนี้เนาะมี3ตัวเซ็นมาตัว3แบนด์แล้วก็ตัว5แบนด์แล้วก็ตัว6แบนด์เนาะและเท่าสามารถกำหนดสีหรือว่ากำหนดจำนวนโอห์มเนาะหลังจากที่เฮากำหนดได้เฮาก็มันจะก็จะออกมาเฮาว่ามันมีจักโอห์มจักโอห์มอยู่ตัวนี้เนาะส่วนเฮาจะเข้าไปเบิ่งในหน้าที่2เลยเซ็นว่าหน้า pin outในหน้า pin out นี่มันจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ pin ของแต่ละอย่างเช่นว่าพวก USB port พวก serial ports แล้วก็พวก VGA และยังมี SD card หรือว่าพวก Arduino boards อยู่ในนี้มันจะมี Arduino board หลายอย่างเนาะแต่ถ้าอยากได้ตัวใดเขาก็เข้าไปเลยมันจะบอกรายละเอียดอยู่ในตัวนี้เลยและนี่เราเข้าไปเบิ่งในหน้าที่3เลยเนาะอยู่ในหน้าที่3นี่มันจะมีพวก PCI Micro Control แล้วก็ Database รายละเอียดหลายอย่างอยู่ในนี้ชิปบอพวกSymbol บอยังก็อยู่ในนี้ครบเลยเนาะเซ็นมาไปเบิ่งตัว Symbol อยู่ในตัว Symbol นี่มันจะมีตัวย่อเซ็นมาตัว A แล้วก็มันจะเป็น M และจะมีหลายอย่างหลายตัวอยู่ในนี้ส่วนในหน้าที่4เซ็นมาหน้า plug in ในหน้า plug in นี่มันจะมีแอปเสริมเซ็นมาเขาสามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เนาะอยู่ในนี้เขาจะติดตั้งอยู่2ตัวแล้วแต่เขาก็ยังสามารถไปติดตั้งได้หลายๆตัวอยู่ในนี้เซ็นกันเนาะในแอปตัว every secrets ตัวนี้มันจะเป็นแอปที่ว่าเขาเขียนลายวงจรขึ้นมาเองเนาะและมันจะมีตัวอย่างอยู่ข้างๆอยู่ทางนี้เซ็นมาตัวอย่างนี้เขาก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้หลังจากที่เขาไปเบิ่งอยู่ในตัวอย่างนี้มันจะมีกระแสไฟฟ้าแลนด์ที่ตามที่เขาเห็นอยู่นี่เลยและเขายังสามารถไปสั่งหรือว่าไปเฮ็ดสั่งเป็นลายวงจรที่เขามักแล้วเขาสร้างขึ้นมาเองกันได้เช่นกันเนาะเราก็สามารถแอดสามารถเพิ่มเข้ามาได้หลังจากนั้นเราไปเบิ่งตัว Parsecer เลยตัว Parsecer นี่มันจะใส่อินเทอร์เน็ตเนาะตัวนี้จะใส่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเพื่อไปซอกแบบว่าตัวสินค้าที่เราต้องการมันจะบอกรายละเอียดอยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็ View Data Shift ได้เนาะเวอร์ชันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันโปรเวอร์ชันเนาะถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดตามลิงก์ที่เขาฝากไว้ข้างลุมนี้เลยสุดท้ายนี้ขอขอบใจทุกท่านที่รับชมวิดีโอและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง Tech News ของเรา